สงกรานต์เอ่ยขอโทษพร้อมชี้แจงเป็นฝ่ายเข้าหาเองแมทไม่ใช่มือที่3กลายเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ของสงกรานต์เตชนรงค์ที่มีความรู้สึกดีๆให้กับนางเอกสาวแมทพิรณีคงไทยพร้อมกับบอกว่าอยากจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยการเดินหน้าศึกษาแมทอย่างจริงจังจากคำสัมภาษณ์ต่างๆทำให้มีทั้งกระแสร่วมยินดีกับรักครั้งใหม่และอีกด้านคือการวิพากษ์วิจารณ์ที่มาพร้อมกับการขุดคุยเรื่องราวต่างๆออกมาเป็นระรอกทั้งทำลายการรู้จักกันของแมทและสงกรานต์ที่ตกลงว่ารู้จักกันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเรียกว่าเป็นเรื่องร้อนแรงกันเลยทีเดียวเพราะมีกระแสด้านลบเยอะและมีผลกระทบต่อแมทพอสมควรทำให้สงกรานต์ไม่อาจอยู่เฉยได้เจ้าตัวก็เลยขอใช้พื้นที่ Instagram ส่วนตัวชี้แจงเรื่องราวต่างๆดังนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอโทษน้องแมทและคุณแม่ที่ต้องมารับเรื่องแบบนี้เพราะผมเป็นต้นเหตุอยากจะขอร้องทุกท่านที่ไม่ถูกใจในเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าไม่สบอารมณ์ก็มาลงที่ผมได้จะโซเชียลมาหรือจะแบนผมหรือเวลาเจอผมอยากจะระบายผมก็พร้อมจะรับฟังและพูดกันด้วยเหตุผลครับผมน้อมรับผมยืนยันว่าผมเป็นฝ่ายเข้าหาน้องเองและเขาก็ไม่ได้เป็นสาเหตุเป็นมือที่3อย่างที่ทุกคนคิดผมกับคุณแอปนั้นได้แยกทางกันมานานแล้วตามที่ทุกๆคนทราบและวันนี้ผมขอโทษคุณแอปและครอบครัวที่ผมทำให้มีเรื่องต้องไปกระทบอีกครั้งแล้วที่ผมได้พูดว่าไม่อยากพลาดอีกนั้นผมหมายความว่าผมเคยทำผิดพลาดจนเป็นต้นเหตุทำให้ชีวิตคู่ล้มเหลวไม่ใช่หมายความว่าพลาดที่ไปคบกับใครที่ผ่านมามีแต่เรื่องดีๆเสมออยากให้เข้าใจเจตนาตรงนี้ให้ตรงกันนะครับผมรู้ว่าการที่ผมออกมาแบบนี้คงจะมีฟีดแบ็กในทางลบอย่างแน่นอนแต่ก็ต้องออกมาแสดงเจตนาเพื่อให้เข้าใจตรงกันและชัดเจนยิ่งขึ้นต้องขอโทษคนในครอบครัวและทุกคนที่รักและเป็นห่วงเป็นใยของทุกๆฝ่ายที่ผมเป็นต้นเหตุทำให้ต้องเสียใจส่วนเรื่องลูกตลอดเวลาที่ผ่านมาผมคุณปู่คุณย่าก็ช่วยดูแลน้องอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่เพื่อแสดงความรับผิดชอบแต่เพราะว่ารักจริงๆอย่างไม่มีข้อแม้ถ้าอยากระบายในเรื่องนี้ก็มาลงที่ผมคนเดียวได้เต็มที่ไม่มีเสียค่าปรับอย่างแน่นอนครับ